พามาดูยำรวมมิตรยำรวมมิตรเลยเหรอแล้วก็มีการดึงจุดเด่นของแต่ละรุ่นในแบรนด์เขามาใส่ในรถคันนี้เป็นกรอบป้ายอัมพมคายุคแรกของเราเลยโอเคลองมาดูใกล้ๆแล้วรู้สึกว่าเหมือนงวดนี้หรือเปล่าเพิ่งออกนี้หรือเปล่าแล้วคันนี้ได้ข่าวว่าบอสขายถูกๆขายถูกๆด้วยบอสบอกว่าอย่าไปขายแพงสวัสดีครับเรากลับมาในช่วงกูว่าแล้วมึงต้องขับนะครับวันนี้ก็พบกับไอแล้วแล้วก็มากับพี่ไม้นะครับวันนี้พี่ไม้มาพามาชมรถอะไรอีกแล้ววันนี้พามาดูยำรวมมิตรยำรวมมิตรเลยเหรอเป็นรถอเนกประสงค์แล้วก็มีความครอสโอเวอร์มีความครอสโอเวอร์แล้วก็มีการดึงจุดเด่นของแต่ละรุ่นในแบรนด์เขามาใส่ในรถคันนี้อ๋อต้องเกินก่อนเลยว่ารถคันนี้มีความจัดหนักจัดเต็มกับออปชั่นมากๆเพราะเขาเอาหลายๆรุ่นของเขาเนี่ยมาผสมรวมเป็นคันเดียวเพราะรุ่นนี้คือ Honda BRV นะครับ 1.5 SV เป็นรุ่นท็อปรุ่นท็อปสุดแล้วท็อปกว่านั้นคือเป็นตัว7ที่นั่งด้วยอ๋อได้เป็นรถ7ที่นั่งนะครับรถ7ที่นั่งรุ่นท็อปสุดปี2016ปี16โอ้ปียังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่แล้วเด็ดไปกว่านั้นอีกคันนี้5ปีที่แล้วมันเคยเป็นรถของเรา5ปีมันเคยอยู่ร้านเรามันเคยอยู่ร้านเราแล้วมันไปไหนตอนนั้นเลขไมค์ 30,000 โลตอนนั้นเลขไมค์ 30,000 โลลูกค้าซื้อไปใช้อ๋อลูกค้าซื้อไปใช้นะครับซื้อไปใช้ปั๊บผ่านมา5ปีเขาซื้อไปปี60ตอนนี้ปี65ผ่านไป5ปีปั๊บลูกค้าอยากเปลี่ยนรถใหม่เขาก็ยังไม่ลืมที่จะนึกถึงเราอ๋อเขาเอามาขายให้เราโดยสภาพต้องบอกเลยว่าสภาพวันที่เราขายเป็นไงเฮ้ยมันกลับมาเหมือนเดิมเลยแสดงว่าเขาดูแลดีรถดูแลดีแล้วที่สำคัญไม่มีการชนหนักไม่มีอะไรเลยเพราะเราต้องตรวจสอบก่อนอยู่แล้วเราตรวจสอบอยู่แล้วคือตอนขายไปรถสภาพไหนกลับมาสภาพนั้นเลยรถใสมากดูดิใสมากใช่เลขไมล์ล่ะวิ่งไปเยอะหรือเปล่าใช้ไป5ปีแล้วอ่ะตอนเราขายไปตอนนั้นน่ะไมล์ 30,000 โลต้องวิ่งที่รู้ว่าอะไรรู้ไหมเมื่อวานผมไปซื้อมาเจอสัญญาตอนขายไปลูกค้าบอกเนี่ยค่ะสัญญาตอนซื้อมาค่ะตอนนี้ไม่ถ้าไอเปรียบเทียบนะละ5ปีเฉลี่ยใช้รถปีละ 20,000 โลตอนนี้ต้องแสนอีกกับอีก 30,000 แสน 30,000 ตอนนี้ไม่ 90,000 90,000 โลไม่ 90,000 โลแสดงว่าลูกค้าใช้ปีละ 10,000 โลปีละ 10,000 นิดๆโอ้ใช้น้อยโอเคเลยหลายคนอยากชมแล้วว่ามันเป็นยังไงไปพาดูเลยด้านหน้าด้านหน้าเราต้องมาที่ไฟหน้าก่อนเลยไฟหน้าของเขาที่เขาเป็นตัวท็อปตรงไงหน้าตามันคุ้นๆเนอะด้านหน้าเนี่ยมันก็มีความเหมือน CRV นะมันมีความเหมือนความเหมือน CRV แต่ไอ้ตรงเนี้ยมันจะคล้ายๆแจ๊สใช่ด้านหน้ามาไฟหน้าเขาเป็นไงไอ้ตัวท็อปแน่นอนมีโปรเจคเตอร์ให้เลยแล้วก็มีเดย์ไทม์ running light นะไฟตันหมอกต้องมีนะตัวท็อปเอกลักษณ์ของรถครอสโอเวอร์ต้องมีอะไรนี่พลาสติกดำสีดำด้านตรงนี้เขาจะเอาไว้แบบเพื่อกันเวลาใบมงใบไม้เนี่ยลุยอ่ะมันจะได้ไม่โดนสีตัวถังใช่มันดูแลง่ายดูแลง่ายมาถัดมาล้อแม็กนี่เป็นของเขาเองนะไม่เหมือนใครเลยแต่อันนี้มีริ้วรอยนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจัดการที่เกลือนี่น่าจะโดนหมาฉี่ใส่เนี่ยเดี๋ยวปรับสภาพให้ปรับสภาพให้ยางปี2021น้องไอ้ยางเพิ่งเปลี่ยนเมื่อปลายปีนี้ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาเองเลยนี่สวยๆเลยนะครับกราบข้างมีโครเมียมมาไฟเลี้ยวปลายกระจกก็มีมาให้คุ้นๆมั้ยรูปทรงคุ้นๆมั้ยคุ้นๆนะเหมือนมั้ยJGK Honda City อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเข้ามาแล้ว1อย่างเข้ามาแล้วเขาเพราะว่าอะไรเขาดึงมาเพราะอะไรมันสวยสวยมีคีบตรงนี้ให้แต่ถ้าดูไกลๆเนี่ยบอดี้เขามันเหมือนแบบ Honda Mobilio คือบอกได้ไหมอ่ะก็ท่อนนี้แหละมันคือ Mobilio พัฒนาขึ้นมาทั้งท่อนเลยใช่มั้ยมาเรามาดูประตูกันหน่อยสิมาเข้าไปดูแฟนเพจ Facebook ของเราได้ที่รถมือ2ฟรีดาวอัมพมคาร้านของเรามีรถสวยๆเข้ามาใหม่ทุกวันเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้นะคะประตูเป็นยังไงพี่ไม้รถปี2016ปีเลขไมค์ 90,000 แน่นอนนี่แถมประตูต้องใสนะไอ้อุ้ยไม่ถึงแสนโลแล้วก็เห็นไหมพลาสติกเขาสภาพดีอ่ะอยู่ในสภาพที่ดีแล้วปุ่มไม่มีลอกด้วยนะดูนี่กล้องเข้ามาใกล้ๆนะปุ่มไม่มีลอกเลยปกติถ้ารถใช้เยอะตรงนี้ลอกหมดเลยนะใช่ไม่เหลือแล้วเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันหน่อยมาเราเริ่มต้นกันที่เม็ดอาร์คหลังคากันเลยนี่เม็ดสวยเม็ดชัดเจนทุกอย่างเดิมกิฟต์นะครับนอนๆเดิมสนิทเลยนะครับรุ่นนี้เม็ดสวยอ่ะมันเรียงสวยดีเนาะใช่พวกซีวิคบางทีมันจะเรียงมั่วๆเรียงมั่วๆไปดูข้างหลังหน่อยเป็นไงอ่ะมาดูแผงประตูฝั่งนี้กันนี่ทุกคนแผงประตูฝั่งนี้เป็นไงสะอาดสวยสดหมดเลยนะไม่มีรอยแตกดูการเดินได้ตะเข็บของเขา
ะเข็บยังไม่ขาดเลยนะแม้แต่จุดเดียวนะทุกคนเฮ้ยรถสวยอ่ะดูบอดี้รถเป็นไงดึงออกมาเลยนี่มีสายกล้องด้วยมีสายกล้องให้อยู่ด้วยนี่กล้องอันนี้ก็กล้องที่เราแถมให้ร้อยเมตรอาร์คชัดเจนนะครับนี่นี่ไล่มานี่เห็นไหมจะมีรอยจับของหุ่นยนต์อยู่เวลาพ่นสีจากโรงงานก็คืออย่างนี้แหละครับรถเดิมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาไปดูด้านท้ายกันต่อมาดูด้านท้ายกันหน่อยนี่เห็นไหมริ้วรอยก็จะมีแค่นี้ชี้ให้ดูก่อนเลยเพราะว่ารถเพิ่งมาเมื่อวานนะครับตรงนี้เดี๋ยวทางร้านเราจัดการให้นะนี่มาไฟท้ายนี่ครับไฟท้ายเขาก็มีความแบบเป็นทูบอยู่นะนี่เป็นเส้นๆอยู่แต่ว่ามันก็มาประมาณนี้เนาะแต่สวยเห็นไหมด้านหลังเขาบ่งบอกแบบฉันเป็นรถอเนกประสงค์นะนี่เขามาปั๊บมีโลโก้ iVTEC นี่น้องไอเติม E85 ได้ด้วยเหมาะกับยุคนี้มากๆเหมาะมากนะครับเบนซิน95นี่แตะ50แล้ว50บาทนะครับ E85 เป็นอีกทางเลือกนะและแน่นอนรถตัวท็อปต้องมีอะไรครับเซ็นเซอร์มีเซ็นเซอร์มาให้มีเซ็นเซอร์มาให้2จุดมีกล้องด้วยมีกล้องด้วยอันนี้เขาติดส่วนอันนี้มันเป็นกล้องที่เราแถมให้แล้วลูกเขาทำหักเดี๋ยวเราออกอ๋อเดี๋ยวจัดการให้นะทุกคนจัดการให้มาเอ้ยลืมบอกกรอบป้ายอยากจะบอกว่ากรอบป้ายที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้ยนี่คือกรอบเมื่อ5ปีที่แล้วนะ5ปีที่แล้วเป็นกรอบป้ายอมโฮมคายุคแรกของเราเลยนี่ลองมาดูใกล้แล้วรู้สึกว่าเหมือนงวดนี้หรือเปล่าเพิ่งออกงวดนี้หรือเปล่าเพิ่งออกซื้อมาเมื่อวานนี้ผมซื้อมาวันที่30วันนี้ที่เราถ่ายทำวันที่1วันที่1ออกมาเลยพอดีเพิ่งออกโอ้ผมคิดว่าน่าจะต้องโทรไปยินดีกับเจ้าของเก่าต้องมีบ้างนะต้องมีบ้างกรอบป้ายเดิมๆเลยนะครับเนี่ยกรอบป้ายอมโฮมคายุคแรกๆเลยยุคแรกเลยกรอบแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกรอบใหม่ให้ดูด้านหลังกันหน่อยไหมเปิดท้ายดูหน่อยท้ายเป็นยังไงบอดี้โครงสร้างมาน็อตเขาอยู่ด้านข้างนะรุ่นนี้โครงสร้างนะครับฝั่งนี้น็อตเดิมไม่มีถอดแกะไม่มีขยับนะครับซอดซอกเม็ดอาร์คตะเข็บต่างๆลอยล่องน้ำนะครับสวยงามนี่ใส่กิ๊กครับฝั่งน้องไอซ์เป็นไงบ้างฝั่งน้องไอซ์หัวน็อตก็โอ้โหเดิมโรงงานไม่เคยถอดเห็นไหมดูดิน็อตเดิมแบบนี้เลยใสๆรอยเม็ดอาร์คชัดเจนเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเหมือนฝั่งนู้นเลยก็ลอยไล่ลงมาซอกตะเข็บรอยเม็ดอาร์คจุดดอทของเขาคือแบบเดิมรถมันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอ่ะมันดูยังไงมันก็เดิมแล้วคันนี้ได้ข่าวว่าบอสขายถูกๆขายถูกๆด้วยบอสบอกว่าอย่าไปขายแพงอย่าไปขายแพงรถ7ที่นั่งไม่ต้องขายแพง7ที่นั่งเรามีหลายรุ่นหลายไซส์อยู่แล้วคันนี้จัดโปรให้ลูกค้าไปเลยจัดโปรเลยนะได้ข่าวว่าผ่อนประมาณ 7-8,000 นะ 7-8,000 เองเหรอได้รถ7ที่นั่งอ่ะนะแดงคันนี้มันอยู่ประมาณเกือบล้านอ่ะแต่วันเนี้ยเราอยากให้ผ่อนแค่ 7-8,000 7-8,000 ออกรถ0บาทโอ้คุ้มนะ 7,000 เท่าไหร่เองถูกมั้ยเดี๋ยวคนละพันเอ้าสมมุติบ้านไปทำงานที่เดียวกันหารกันเลยมาแวะมาแวะหารกันเลยค่างวดคนละพันจบเลยได้เลยได้เลยนะมาเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันต่อฝั่งนู้นเป็นยังไงบ้างฝั่งขวาเดิมกิ๊บเดิมสนิทเดิมกิ๊บไปแล้วฝั่งซ้ายล่ะเดิมไหมอ่ะพี่ไม้เปิดให้ดูเลยขอบ้านหลังเลยนะนี่บ้านหลังนะครับนี่มาชมใกล้ๆนะรถเพิ่งเข้านะครับแผงประตูสวยงามเนาะตรงนี้มีรอยนิดนึงเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวสปาให้นะน่าจะเป็นรอยแป้งรอยอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวตรงนี้สปาให้โครงสร้างบอดี้นะครับนี่มาดูตรงนี้เลยเห็นไหมจุดดอทตรงนี้อยู่ครบนะครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูนี่รอยคีบก็ยังอยู่นะแล้วก็นี่ข้างบนเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับไม่มีการทำสีทับแต่ใดๆเลยนะเดิมสนิทเลยอย่าไปดูข้างหน้าต่อน้องไอ้มาประตูฝั่งนี้กันเอาให้ครบทุกบานนะครับให้ครบไปเลยนี่เป็นไงแต่เข็บของเขาไม่ขาดนะตามที่ผมบอกเลยรถมันไม้น้อยมันยังสวยอยู่เลยทุกคนหูตะเข็บสวยมากครับรถนี่คลีนเลยครับเดิมๆเลยด้านในซอกนี่เห็นไหมเนี่ยซอกเดิมนะประตูไม่เคยถอดไม่เคยแกะเคลียร์สีนะเห็นไหมรอยน็อตต่างๆก็คือเดิมๆโรงงานเลยนะทุกคนแล้วก็รอยเม็ดอาร์คดึงกันให้ดูให้ครบทุกบานเลยนี่เป็นไงดึงให้สุดเป็นเลยนี่เป็นไงโอ้โหรถเดิมนะครับเม็ดอาร์คชัดเจนนะซอกต่างๆไม่ได้พ่นสีเลยนะทุกคนแสดงว่าอย่างเงี้ยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาแล้วคือถ้าดูตรงนี้เสร็จปั๊บเรารู้ทันทีเลยว่ารถของเราเนี่ยไม่เคยพลิกคว่ำแน่นอนไม่เคยพลิกคว่ำแน่นอน 100% แล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นรถที่ไม่เคยแบบบางคนเขากลัวไงแบบเฮ้ยรถสวมซากสวมหรือเปล่าดูเพจครับนี่ครับนี่เรากล้าท้าผ่าช่างมาดูได้เลยตัวนี้คือเพจเดิม Honda เลยนะไม่เคยถอดแกะใดๆทั้งสิ้นดังนั้นนอกจากจะได้รถที่สวยเดิมไม่มีพลิกคว่ำไม่มีชนหนักแล้วยังมั่นใจได้ว่ารถที่ท่านขับอยู่เนี่ยมันเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องตามกฎหมายใช่ครับได้อย่างสบายใจอยู่แล้วขับอย่างสบายใจนะครับเพราะเราต้องไม่เคยแกะคัดรถทุกคันให้ลูกค้าของเราอยู่แล้วแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดห้องเครื่องเป็นยังไงไปดูกันไปดูห้องเครื่องกันดีกว่า
อ่ะในส่วนของห้องเครื่องพี่ไม้เป็นไงบ้างแจ๊ดมันเหมือนนะมันใช่เลยมันใช่เลยมันเครื่อง L15 ใช่เครื่อง L15 คือเครื่องบล็อกเนี้ยจะอยู่ใน Honda Jazz Honda City เครื่องบล็อกเนี้ยนะเฮ้ยถือเป็นข้อดีเพราะเราเพิ่งเกริ่นไปว่ารถรุ่นนี้พัฒนามาจากพวก BO Mobibio พวกนั้นจะเป็นเครื่อง 1,200 เครื่อง 1,200 แต่อันนี้ได้เครื่อง 1,500 เลยแรงแน่นอนแรงนั่ง7คนคือยังไหวตัวเนี้ยหลายๆคนจะรู้อยู่แล้วมันแต่งได้เยอะมันทำได้เยอะแต่เดิมๆมันวิ่งอยู่แล้วใช่มาดูโครงสร้างดีกว่าโครงสร้างรถสำคัญสุดครับบอดี้นะครับฝั่งนี้น็อตเดิมไม่มีถอดแกะไม่มีขยับเหรียญบาทอยู่นะครับรูกลมรูเหลี่ยมชัดเจนนะครับสติ๊กเกอร์ครบนะครับฝั่งนู้นเป็นไงรอยมอกสติ๊กเกอร์ไม่เคยแกะเลยนะทุกคนนี่สติ๊กเกอร์จากโรงงานชัดเจนแล้วนี่บาร์โค้ดบาร์โค้ดนะครับจะระบุเลขตัวถังไว้เหมือนกับแผ่นเพจที่ดูตะกี้นี้หัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับครับรถซอกด้านในเป็นไงเป็นไงโอ้โหไม่แกะนะครับน็อตเดิมแก้มเดิมนะครับสีนเบ้าโชกเป็นไงสีนเบ้าโชกนี่จิกไปนี่โอ้เดิมๆอย่างนี้เลยครับรอยเม็ดอาร์ชัดเจนมองจากดาวอังคารก็ยังเห็นไอ้จุดดอทเลยนะเนี่ยใช่ก็รถมันเดิมอ่ะรถเดิมกิฟต์นะครับรถเดิมกิฟต์ครับแล้วมาดูคานหน้ากันหน่อยคานหน้านี่ตรงนี้นะรุ่นนี้จะมองง่ายหน่อยรุ่นนี้จะมองง่ายหน่อยเห็นไหมคานเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับแล้วก็ไม่มีการดัดต่อเชื่อมใดๆทั้งสิ้นลิ้นพันกันละเพราะถ้ารถมันโดนชนมาปั๊บมันจะต้องมันจะมีรอยเชื่อมแล้วมันจะมีสนิมมีมันดูออกอ่ะใช่มันดูง่ายนะครับเอาช่างมาดูนี่ช่างเปิดฟึบปิดตึ้มเลยนะรู้เลยถ้ารถชนมาถ้ารถชนมาแต่อย่างเงี้ยมาเลยครับมาเลยครับเชิญเลยครับเอามาสักสิบคนเลยใช่นะเพราะรถเราต้องคัดรถลูกให้อย่างนี้ให้ลูกค้าอยู่แล้วลูกค้าไม่สบายใจเอาช่างมาดูผมขอ10คนเลยก็ได้นะหรือถ้าลูกค้าอยู่บ้านแบบก็อยากซื้อแต่ไม่มั่นใจอ่ะเรามีอะไรการันตีเขาไอ้เรามีการตรวจสอบจากบริษัทกูอินสเปคชั่นครับเป็นบริษัทตรวจรถยนต์ใช้แล้วอันดับ1ของประเทศญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเขาเห็นโลโก้เนี่ยแปะที่หน้ารถนะเขาซื้อเลยเพราะเขารู้ว่าบริษัทเนี้ยตรวจรถได้คุณภาพมากแล้วก็จะมีใบเซอร์ให้กับลูกค้าเราก็มีใบเซอร์ให้กับลูกค้าเหมือนกันคือถ้าคนญี่ปุ่นเห็นสติ๊กเกอร์เนี้ยคือโอเคโอเคฉันไม่ดูรถแล้วไม่ดูฉันกดออนไลน์จิ้มลงตะกร้าเลยมันมีไฟแนนซ์บางไฟแนนซ์ด้วยที่ถ้ามีสติ๊กเกอร์นี้ปั๊บเขาโอเคเลยโอเคเลยเขาแบบให้ยอดได้ง่ายมากนั่นแหละก็เป็นการการันตีแล้วคันนี้มั่นใจ 100% ใช่ครับโอเคเหลืออีกตรงไหนที่ยังไม่ได้ดูก็คือห้องเครื่องผ่านแล้วบอดี้รถเอาเป็นว่าผ่านทั้งหมดแล้วเหลือออปชันการใช้งานว่ามันคุ้มไหมกับค่าตัวน้อง 499,000 บาทหลุดปากว่าจะไปพูดทางคลิปโอเคโอเคหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูออปชันกันดีกว่าครับว่ามันคุ้มไหมไปดูกันอ่ะไอเข้ามาภายในไอก็เลยอยากนั่งเบาะหลังสุดเลยว่ามันจะอึดอัดไหมนี่ได้รู้ว่าเวลาลูกๆนั่งมันเป็นยังไงถ้าลูกตัวไอ้ตัวใหญ่มากเลยนะหนัก80โลสูง170ถ้าลูกๆตัวเล็กๆนั่งนี่คือแบบนี่พิงได้มีสามารถอันดึงอันนี้ขึ้นมาได้แล้วก็พิงเป็นหัวมีที่วางแขนให้ที่วางโทรศัพท์มีที่วางแก้วน้ำให้ลูกๆเล่นกันกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งอันนี้สบายเลยแล้วไม่ร้อนด้วยนะเพราะว่าอันนี้แอร์ลาวเนี่ยนี่แอร์มันแรงมากแอร์มันแรงมากก็คือเนี่ยสาดถึงด้านหลังสุดเลยต้องบอกด้วยว่ารถคันนี้มันเป็น B segment จะอยู่ไซส์พวก City Jazz นี่แหละอ่าฮะนั่งได้ขนาดนั้นเลยเหรอนั่งได้สบายเนี่ยไอ้ยันอ้างยังสบายเลยเดี๋ยวไปนั่งเบาะแถวกลางดูบ้างเป็นยังไงแถวกลางนี่ต้องพับอย่างนี้เขาลงไปก่อนนะอึ๊บโอ้ถ้าเป็นเด็กเด็กๆกันนั่งง่ายแล้วก็นี่เลื่อนได้นะนี่เป็นไงแล้วก็นั่งไปดิเออสบายเอียนได้สุดแอร์หรอเอ้านี่ปรับโดนหน้าเต็มๆไปเลยทุกคนก็ถือว่าโอเคเลยนะ7ที่นั่งที่ไม่ได้เล็กเกินไปแล้วฝั่งพี่ไม้ล่ะเป็นยังไงบ้างมีกุญแจสำรองมาให้ครบเลยเพราะว่าเป็นปุ่มแบบ push start นะครับคันนี้เกียร์เป็นเกียร์แบบออโต้นะครับก็มี PRNDSL นะครับแล้วก็มีกดชิปล็อกได้ตรงนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันถุงลมคู่หน้าเลขไมค์น้องไอซ์เลขไมค์จากที่เราเกินไปคันนี้ตอนลูกค้าซื้อไปไมค์ 30,000 ตอนนี้ไม่ 90,000 เองอ่ะ 90,000 เองลูกค้าเฉลี่ยใช้ปีละ 10,000 โลเท่านั้นเองไม่แท้ 100% เลยนะกล้าพูดเลยเพราะผมไปซื้อมาเองคันนี้จัดว่าใสมากจัดว่าใสมากอันนี้กระจกที่เราแถมให้เมื่อ5ปีที่แล้วก็ยังอยู่เนี่ยอันเนี้ยที่เราแถมแล้วตอนนั้นจัดโปรโมชั่นแถมเป็นกล้องแต่ชอบ BRV นะมันได้สีดำไงเนี่ยข้างบนเนี่ยมันสูงมากเลยนะใช่เนี่ยดูดิเหลือ2กำปั้น2กำปั้นสบายๆนั่งได้สบายเลยออปชันแน่นออปชันแน่นเป็นรถที่น่าใช้มากแล้วก็คุ้มมากๆกับรถ 7,000 เนี่ยที่นั่งได้7คนเหลือ 7,000 มันคุ้มมากป่ะเพื่อนๆอยากรู้ละว่ามันเท่าไหร่กันแน่สุดท้ายราคาเนี่ย
ไปสรุปกันดีกว่าไปเดี๋ยวไปสรุปคันนี้กันอ่ะก่อนที่เราจะสรุปกันไอ้ว่าเรามาทดสอบอัตราเร่งก่อนดีกว่าเราจะได้รู้ว่ารถรุ่นนี้เครื่องยนต์ 1,500 แล้วบอดี้แบบเป็นแวนแวนแวนเจ็ดที่นั่งอย่างนี้อัตราเร่งมันจะดีไหมมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปไปศูนย์ถึงร้อยนะเดี๋ยวเราไปลองอัตราเร่งกันหน่อยน้องไอซ์อัตราเร่งนั่ง4คนวันนี้4คนรถอเนกประสงค์ต้องนั่งเยอะๆนะนั่ง4คนเปิดแอร์ตอน 6:00 นนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าว่ามันจะแรงมั้ย3 2 1ไปเฮ้ยเอาเรื่องมันเนี่ย100 13วิเราลืมฮอนด้ายังไงบ้างครับหลังจากที่ได้รับชมไปเนาะก็เครื่องยนต์ยังฟิตอยู่เครื่องฟิตแล้วก็อัตราเร่งดีเลยนะอัตราเร่งค่อนข้างดีภาพรวมรถเนี่ยสวยเลยสวยที่ต้องเก็บนิดหน่อยเดี๋ยวทางร้านเราดูแลให้ตรงนี้มันเป็นรถที่คุ้นเคยอยู่แล้วคุ้นเคยพร้อมส่งต่อคันนี้เดี๋ยวเก็บนิดเดียวนี่รอเลยเยอะอาจจะจองแล้วก็ได้พรุ่งนี้ใช่เพราะมีลูกค้าตามอยู่นะคันนี้มีลูกค้าตามไว้อยู่นะลูกค้าอยากรู้แล้วว่าเท่าไหร่เท่าไหร่กันแน่ก็ค่าตัวน้องคันนี้ 499,000 บาท 499,000 บาทผ่อนเริ่มต้นเดือนละ7-8,000 แค่นั้นเองผ่อนสบายๆได้รถ7ที่นั่งอุ๊ยอันนี้คุ้มคุ้มมากจะเรียกว่ามันเป็นทุกอย่างเหมือนกันนะนอกจากมันจะมีหลายรุ่นรวมแล้วรวมแล้วเป็นทั้งครอสโอเวอร์ครอสโอเวอร์ได้ MPV ก็ได้ MPV ก็ได้ก็จะมีความแบบสปอร์ตแบบสปอร์ตเก๋งหน่อยหรือว่าจะเป็นความอีโคของเขาก็ได้นะอันนี้มันลงตัวหมดเลยนะลงตัวเลยสายแคมป์นี่ต้องชอบเพราะว่าเขามีแหลกมีหลังราคาข้างบนให้นอนหลังปรับนอนได้ปรับนอนได้สำหรับคนที่แบบคิดไม่ออกว่าจะเอารถด้วยอะไรตัดสินใจยากนี่คันนี้อยากซื้อแบบคันเดียวแล้วมันจบเลยอ่ะนี่รวมเลยคันนี้เลยรวมมิดนะครับคันนี้สำหรับเจ้า Honda BRV 1.5 SV ปี2016คันนี้ของเรานะครับใหม่ 90,000 โล 90,000 กิโลแล้วตอนนี้ย้ำว่ามีคันเดียวด้วยมีคันเดียวเท่านั้นหาอีกไม่ได้นะใครจะต้องรีบเลยนะครับยังไงติดต่อหาไอซ์นะครับถ้าสนใจคันนี้อยากจัดเรื่องไฟแนนซ์ก็โทรเบอร์0972293857นะครับหรือโทรหาไอซ์นะครับ0979917113นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ที่ Channel YouTube ของเราด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแจ้งเตือนให้หน่อยเป็นกำลังใจให้หน่อยจะได้มาทำคลิปแบบนี้บ่อยๆรถสวยๆจะได้หามาให้บ่อยๆหรือถ้าอยากเสริมความมั่นใจร้านเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหาโลเคชั่นไม่เจอนะครับคลิกไปเลยนะครับเซิร์ช Facebook ไปที่รถมือ2ฟรีดาวอัมโฮมคาร์นะครับไปดูรีวิวกันได้มีรีวิวทุกวันโอ้โหเต็มเลยรีวิวซื้อไปรีวิวทุกคนโอเควันนี้เรา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนอ่ะก็ตามนั้นแหละครับบ๊ายบายพี่ๆคนไหนนะคะที่อยากดูคลิปรีวิวรถเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่ช่อง YouTube กูว่าแล้วมึงต้องขับได้เลยนะคะมีรถหลายรุ่นหลายแบบหลายสไตล์มากๆเลยนะคะก็ถ้าใครดูถึงตรงนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์ร้านได้เลยค่ะที่@amhomecar นะคะหรือถ้าใครอยากเข้ามาดูรถนะคะสามารถเซิร์ชที่ Google เนี่ยได้เลยค่ะพิมพ์คำว่า Amhomecar นะคะมันจะขึ้นเส้นทางพามาถึงร้านเราเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย